วันนี้เราจะพาไปทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันครับใกล้เติมสุขสวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุขจะพามาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับให้แดงเหมือนกับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับอันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำไว้นะครับเพื่อใช้ในไร่อ้อยของเรานะครับอันนี้ทำไว้ได้ประมาณ1เดือนนะครับน้ำไม่ต้องเต็มขวดนะครับประมาณนี้ก็พอเวลาเราใส่เขาจริงๆอ่ะเราจะให้อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อให้เขามีช่องอากาศในขวดปิดฝาไม่ต้องแน่นนะครับกุมไม่ใช่เฉยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับแล้วก็เรามาผสมส่วนผสมของเรารอไว้เลยนะครับใช้ไข่ไก่8ฟองเราจะเอาแต่ไข่ขาวกับไข่แดงนะครับส่วนเปลือกของเขาเราจะเก็บไว้ทำโมโมนเปลือกไข่นะครับตอกไข่ใส่ถ้วยเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงชูรสนะครับใส่ไปประมาณ5ช้อนชานะครับถ้ามีเยอะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็น้ำปลานะครับก็ใส่ประมาณ5ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือถ้าเราทำให้ไข่กับส่วนผสมเนี่ยเข้ากันได้มากที่สุดก็จะทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแดงเร็วขึ้นนะครับเทคนิคของเราก็คือเราจะใช้ส่วนผสมเนี่ยกรอกลงไปในขวดพลาสติกเลยนะครับปิดฝานะครับแล้วก็เขย่าครับจะสังเกตว่าส่วนผสมไข่ผงชูรสแล้วก็น้ำปลานะครับจะเข้ากันได้ดียิ่งเข้ากันได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแดงเร็วขึ้นไม่คิดจะกระดานเยอะกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการผสมหัวเชื้อของเราหรือว่าไข่เด็กไข่ของเรานะครับเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้อย่างน้อย1คืนเหมือนกันนะครับเพื่อให้ไข่เขาเริ่มเน่านะครับเมื่อเขาเริ่มเน่าแล้วเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ดีของจุลินทรีย์นะครับแล้วก็จุลินทรีย์ก็จะแดงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะกินอาหารได้ดีแล้วก็จะแดงเร็วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำขั้นตอนต่อไปกันครับจะเทไข่ลงใส่ถ้วยกันนะครับวิธีนี้นะครับจะทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีนะครับนี่นะครับจะไม่มี
ไข่ขาวเป็นยางเลยนะครับส่วนผสมจะเข้ากันได้ดีมากครับวันนี้เราจะทำจะมีส่วนขอแสงกันอยู่ที่50ขวดนะครับโดยเราใช้ไข่ไก่8ฟองนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ามันจะพอหรือเปล่าครับเราจะใช้เราจะตักใส่ขวดละ2ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับสนากของขวดนะครับเราจะลอกออกหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ของไร่เติมสุกเราไม่ลอกนะครับเราจะเอาไว้อย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับขั้นตอนการกรอกไข่ลงไปในขวดเพื่อทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับต่อไปเราก็จะปิดฝาขวดนะครับแล้วก็ขยับมานิดนึงให้ไข่กับน้ำในขวดเข้ากันได้ดีนะครับกระจายเต็มขวดเพื่อให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขาสามารถกินอาหารได้ดีนะครับเทคนิคของเราก็คือว่าเราจะไม่ปิดฝาขวดสนิทนะครับเมื่อเราเขย่าเสร็จแล้วเราจะคลายฝาขวดออกแบบนี้ครับให้มีอากาศถ่ายเทนะครับเพื่อที่เวลาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาเริ่มกินอาหารก็จะเกิดก๊าซไข่เน่านะครับออกมาขวดก็ก๊าซก็จะสามารถระเหยออกมาจากขวดได้นะครับทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแดงเร็วขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเขย่าขวดหรือทำการพลิกขวดทุกวันนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาสามารถกินอาหารได้ดีทั่วทั้งขวดนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำจุลินทรีย์ขอแสงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเขย่าขวดกันต่อครับอันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราหมักไว้ได้2วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขย่าขวดแล้วกันแล้วเราก็คลายฝานะครับเราก็จะทำอย่างนี้ทุกวันนะครับเดี๋ยวผ่านไป7วันเรามาดูกันว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราจะแดงหรือไม่นะครับเราแดงขนาดไหนนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของการหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในวันที่3กันครับเขย่าขวดแล้วเราก็คลายฝานะครับเราจะเห็นว่าเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับนี่คือวันที่4ของการหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเราก็จะมาเขย่าขวดตรงนี้ทุกวันนะครับจะเห็นว่าสีเขาเริ่มแดงขึ้นมาแล้วนะครับเขย่าเสร็จเราก็ตั้งไว้แล้วก็คลายฝาเหมือนเดิมครับอันนี้คือวันที่7ของการหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจะเห็นว่าเขาแดงหมดทุกขวดแล้วนะครับนี่คือเราก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับถ้าเรายังไม่ใช้เราก็ตั้งทิ้งไว้แล้วก็หมั่นมาเขย่าขวดเขานะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับ